ักบุ้งจีนบานหมันยิ้งจ้านี่งามมากเลยด้านหลังเป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะด้านหลังเป็นอีกแปลงหนึ่งที่เพิ่งปลูกนี่ตรงนี้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 แล้วก็เลยไปก็จะเป็นถั่วถอนนี่นะคะมองมุมนี้สวยมากเลยจับกองจากมุมนี้สวยมากเลยนะคะแปลงแรกก็เป็นผักบุ้งจีนนะคะจะปลูกไม่พร้อมกันก็เพราะว่าเวลาแปลงนี้มันถึงเวลาเก็บเราจะได้มีผักบุ้งไม่เยอะเกินเก็บแปลงนี้เสร็จสักผักก็เก็บแปลงด้านล่างนะคะเวลาค่ายเราก็จะได้ทยอยค่ายทยอยกินค่ะแปลงนี้คือแปลงที่เพิ่งปลูกนะคะแปลงนี้เพิ่งปลูกนี่สังเกตดูปลูกแบบจิ้มนะคะจิ้มจิ้มเป็นหลุมที่จิ้มแบบนี้เพราะว่าเวลามันขึ้นเนี่ยแบบเนี้ยเวลามันงอกมาเราจะได้รู้อัตราการงอกของมันเพราะว่าเวลาเราโรยเมล็ดเวลาโรยเม็ดนะคะบางทีมันก็เม็ดมันก็ไปจุกอยู่ทีเดียวกันบางทีมันก็ผ่านบางแห้งมันก็ไม่ขึ้นบางแห้งมันก็ขึ้นเนนค่ะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เป็นทั่วท้อนนี้ทั่วท้อนนี้ไม่เคยปลูกนะคะไม่เคยปลูกเองเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกค่ะทั่วท้อนก็คือทั่วทีเขามาทำทั่วลิซงไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะแต่มันคือทั่วตัวนั้นแหละอันนี้ก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะจากต่อจากคลิปที่แล้วอะค่ะนี่งามมากเลยสันมามือใหม่หัดปลูกผักนะคะค่อยอยากรู้ว่าทั่วท้นท้นได้ต้นในท้นออกมาเวลาท้นมันจะมีเม็ดทั่วข้างหลังหน้าตาเป็นแบบไหนก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอ๋อแล้วก็ถ้าใครไม่อยากผ่านคลิปอยากรู้ว่าเวลาลงคลิปท้นทั่วแล้วมันจะท่อนแบบไหนกันลืมก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะกระดิ่งมีมุมฟังได้ยังมุมคว้าหลังเลยค่ะที่เป็นรูปกระดิ่งกดไว้เลยค่ะตอนนี้ก็ปลูกไว้1 2 3 3เปลงนะคะ3เปลง4เปลง1 2 3 4 4เปลงอีกเปลงนึงเล็กๆ ก็เป็น5เปลงนะคะนี่เดี๋ยวดูผักหมายิงนี่อันนี้ก็เป็นผักหมายิงนะคะนี่มีผักอันนี้ด้วยผักอันนี้ไม่รู้เรียกว่าผักอะไรเลยเดี๋ยวต้องไปทำหมายิงก่อนอันนี้นะคะติดกันเลยก็มีอีกหนึ่งข่างนี่อ๋ออันนี้น่าจะเป็นข่างขี้ผลานะคะน่าจะเป็นข่างขี้ผลานี่ไงแม่หญิงเคยบอกไว้ว่าขี้ผลามันไม่ติดลูกมะเขือก็มีนะจ๊ะต้นมะยิ่งลูกเขือก็มีนี่ใบถาคว้าเริ่นนี่ปีมะยิ่งจ้ะอันนี้ล่ะใบแบบนี้นะคะเป็นทั่วภูนะคะนี่คือทั่วภูค่ะนี่